สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะน้องก็ขอมาเปิดประเด็นเรื่องราวของน้องคนไทยท่านหนึ่งนะคะที่อยากจะอพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศไทยนะคะก็เข้ามาอยู่ที่ประเทศอเมริกาโดยน้องระบุว่าน้องมีเงินทุนอยู่ประมาณ5 ล้านบาทไทยนะคะน้องก็ทำงานธนาคารมาตลอดชีวิตนะคะน้องอายุ44น้องก็โพสต์รายละเอียดนะคะไว้ในกลุ่มคนไทยในอเมริกานะคะด้วยความที่น้องอยากจะมาลองเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะน้องบอกว่าน้องมีความคิดที่อยากจะย้ายประเทศว่าง่ายๆนะคะก็มีเพื่อนๆในกลุ่มนะคะไปให้ความเห็นเยอะแยะมากมายนะคะแต่สำหรับวันนี้ที่น้องนำประเด็นนี้มาพูดนะคะน้องไม่ขอความคิดเห็นน้องแค่มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆที่มีความเห็นอย่างไรนะคะก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะซึ่งคำว่าย้ายประเทศอ่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเงินทุน5ล้านบาทไทยนะคะถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็จะประมาณแสนกว่าเหรียญก็ถือว่าไม่ถือว่าเยอะนะคะสำหรับที่จะลงทุนทำธุรกิจนะคะถ้าจะมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆในกลุ่มนะก็แนะนำว่าลองมาเที่ยวก่อนสิลองมาดูลู่ทางลองมาดูว่าโอเคไหมอยู่ยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นเขามีเงินระดับนี้เขาไม่มาแล้วนะคะเพราะมาที่นี่ก็มาเป็นคนที่ใช้แรงงานขายแรงงานนะคะแต่ทั้งหลายทั้งสิ้นนะคะหน่องมองว่าในความคิดของแต่ละคนก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิดหรือถูกนะคะโดยทั้งหมดแต่เจ้าของโพสต์นั่นเองนะคะต้องคิดเองนะคะแต่ว่าเขาก็คงไม่มั่นใจเขาถึงมาโพสต์ถามเพื่อนๆในกลุ่มนะคะก็เขาก็บอกว่าเขาก็ติดตามเรื่องราวของคนไทยในอเมริกาหลายๆช่องนะคะใน YouTube นะแต่ก็ความคิดก็ไม่ตกตะกอนคิดไม่ได้คิดไม่ตกคือไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะก็ยังไม่มีคำตอบให้ตัวเองเขาก็เลยเข้ามาโพสต์นะคะแต่ในข้อดีข้อเสียมันก็มีนะคะการโพสต์ขอความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนๆมันก็หลากหลายความคิดเห็นนะคะบางครั้งเนี่ยหน่องมองว่าอาจจะปวดหัวหนักกว่าเดิมที่จะคิดเองนะคะแต่ในมุมมองของแต่ละคนน่ะก็ไม่ใช่มุมมองที่ผิดหรือถูกนะคะแต่เจ้าของโพสต์เองอ่ะนำความคิดของเพื่อนๆทุกๆคนที่ลงความเห็นแล้วไปประมวลแล้วก็ไปกลั่นกรองแล้วก็คิดในตัวเลือกที่เขาต้องการและเขายอมรับได้ซึ่งหน่องก็เห็นในเรื่องราวของกลุ่มคนไทยในอเมริกาเยอะมากๆที่เข้ามาขอความคิดเห็นเพื่อนๆนะคะแต่โชคดีเดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยใน Facebook เนี่ยเวลาเราจะโพสต์ถามอะไรในกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะซ่อนเลนตัวตนได้ไม่ต้องโชว์โปรไฟล์จริงนะคะซึ่งก็ง่ายดายกับการที่จะมีคำถามมากมายแตกต่างนะคะแล้วก็แต่ละวันหน่องก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านั้นนะคะหน่องก็อยากเอามาแชร์นะคะให้เพื่อนๆได้มีความคิดเห็นนะคะหรือใครที่อยากจะแนะนำนะคะหน่องมองว่ามันก็เป็นเรื่องของนานาจิตนะคะแต่ละคนก็คิดเห็นไม่เหมือนกันนะคะแต่หน่องเองอ่ะหน่องมองว่าว่าจะไม่ออกความคิดเห็นแล้วนะก็อดไม่ได้หนูมองว่าถ้าน้องคนนั้นนะคะมีเพื่อนมีใครที่อยู่ที่อเมริกาหรือช่องทางที่จะมีคนซัพพอร์ตได้อาจจะเป็นเรื่องดีหนูมองว่าหน้ามาเลยทีเดียวนะคะหน้ามานะคะบางคนก็มองว่ามันก็ลำบากนะมาอยู่ที่นี่ก็ทำงานหนักนะคะซึ่งถ้าถามว่าเงินก้อนเท่านั้นเนี่ยถ้าจะมาเปิดธุรกิจหรือมาแบบวีซ่านักธุรกิจอ่ะมันก็ยังถือว่าไม่มากพอนะในมุมมองของหน่องเนาะหน่องมองว่าเงินแสนกว่าบางทีร้านรวงหรือร้านอาหารที่เขาเซ้งกิจการกันนะคะก็ประมาณ180,000-290,000ถูกสุดๆเนี่ย50,000 เหรียญ60,000 เหรียญก็เป็นร้านเล็กๆทำเลอาจจะไม่ดีหรืออะไรใดๆที่ซ่อนเลนส์อยู่ในเบื้องหลังที่เขาอยากจะโอนย้ายถ่ายเทกิจการหรือว่าขายนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องศึกษาต้องหาข้อมูลเตรียมพร้อมนะคะซึ่งก็อย่างว่าแหละด้วยตอนนี้ช่องทางของการหาข้อมูลก็จะอยู่ในกรุ๊ปในกลุ่มต่างๆนะคะโดยเฉพาะ Facebook นะคะเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะใครมีปัญหาอะไรปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวหรืออะไรที่เขาคิดไม่ตกเขาก็โพสต์ลงใน Facebook นะคะหน่องก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเพื่อนให้คำปรึกษาหรือไม่มีใครชี้แนะแนวทางหรือว่าก
ก็คิดเองไม่ตกอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องสรรหาความคิดเห็นของผู้คนหลากหลายนะคะแต่บางครั้งอ่ะอยากจะบอกว่ามันก็อาจจะปวดหัวมากกว่าเดิมมากกว่าที่จะคิดเองเนาะแต่ก็ด้วยความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนาะสังคมโซเชียลมีคำถามมีคำตอบมีทุกสิ่งอย่างให้เราค้นหานะคะวันนี้หน่องก็แค่รู้สึกว่าอยากจะมาบอกเล่าอยากจะมาพูดคุยว่าอเมริกามันก็ไม่ง่ายและมันก็ไม่ยากนะคะถ้าใครมีความอดทนนะคะถึกทนนะคะพูดเลยว่าอยู่รอดขยันไม่ขี้เกียจนะคะไม่เกี่ยงงานอยู่รอดทุกรายนะคะแต่ก็อาจจะเหนื่อยกันนิดนึงนะคะถ้าไม่มีตัวช่วยนะคะไม่มีเบื้องหลังไม่มีคำแนะนำหรือโดยเฉพาะถ้าใครมาโดยที่แบบมาลำพังตัวคนเดียวก็ต้องใช้พลังงานเยอะนะคะเป็น2เท่า3เท่านะคะอย่างกรณีน้องคนนี้เขาท่าทางจะมาคนเดียวคือโฟกัสที่จะมาตั้งต้นชีวิตของเขานะคะก้าวด้วยลำแข้งของเขานะคะมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็อย่างที่บอกว่าแต่ถ้าเขาถึกและทนนะคะถ้าเขามาได้หน่องว่าเขาก็รอดนะคะด้วยกำเงินมาก้อนนึงแหละสำหรับที่จะมาสู้ชีวิตน่ะเห็นน้องเขาบอกว่าอยากจะมาเสิร์ฟอาหารอยากจะมาลองดูนะคะแต่ด้วยความที่เป็นพนักงานธนาคารนะคะมีเงินเก็บระดับนั้นในอายุที่ยังไม่ถึง50อ่ะมีตั้ง5ล้านบาทไทยหน่องว่าก็ต้องเป็นในตำแหน่งที่ไม่น้อยนะคะแล้วถ้ามาเป็นสาวเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟหรืออยู่ในครัวโหร้อนอยู่เหมือนกันนะคะถ้าไม่ทนไม่สู้ไม่ถึกเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะคะก็ความคิดเห็นของหน่องนะหน่องก็มองว่ามันมาได้แหละมันจะรอดไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะคะก็หลายรัฐที่คนไทยมาอยู่ปักหลักอยู่ส่วนมากก็จะเป็นนิวยอร์กกับแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท่าที่หน่องเห็นก็จะมีฟลอริดานี่น่าจะท้ายๆนะคะแต่อันดับหนึ่งคือแคลิฟอร์เนียคนไทยที่ไปอยู่มากสุดก็คือซานฟรานซิสโกนะคะเพราะว่ากับ LA เนาะคนไทยจะเยอะแล้วก็จะมีตลาดเอเชียนะคะโดยเฉพาะย่านแคลิฟอร์เนียนะก็จะมีวัดไทยมีร้านอาหารไทยมีอากาศบรรยากาศหรือภูมิประเทศที่แบบว่าเขาเรียกว่าใกล้เคียงมันก็ไม่ใช่ว่าภูมิประเทศนะมันน่าจะเป็นเรื่องของอากาศมากกว่านะเท่าที่หน่องเห็นเท่าที่หน่องได้รับฟังจากน้องๆ นะคะที่แคลิฟอร์เนียอากาศคล้ายประเทศไทยไม่หนาวไม่ร้อนนะคะถือว่าคนไทยอยู่ได้ปรับตัวง่ายนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้นะคะโฟกัสตรงนี้นะคะก็เรื่องความคิดเห็นต่างความคิดนะคะต่างความเห็นน้องเจ้าของโพสต์คนนั้นก็จะต้องไปกลั่นกรองเอาเองให้ได้แล้วก็ตัดสินใจให้ไวนะคะด้วยอายุ44หน่องมองว่ามันก็ไม่ได้อายุมากกับการยกย้ายประเทศหรือการปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะหน่องว่ามันก็มาได้แหละแต่เขายังไม่มั่นใจไงเขาหาความคิดเห็นหาแนวร่วมหาคนสนับสนุนหาคนที่จะแบบว่าแนะนำนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาเปิดประเด็นอยากจะมาพูดนั่นแหละอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะเล่านะคะจะมาก็มาอย่ารอช้านะคะเพราะเวลามันผ่านไปรวดเร็วนะคะ44แล้วนะคะมาได้เลยค่ะถ้าใจสู้นะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะก็มีเรื่องสนุกๆนะคะมาพูดคุยบอกเล่ากันอีกนะคะวันนี้หน่องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ